สวัสดีครับเครื่องประดับเงินส่วนใหญ่มักถูกนำมาสวมใส่ในวันสบายๆหรือโอกาสลำลองแต่ผู้แทนธุรกิจของเราในวันนี้กลับคิดต่างครับเพราะเขาเลือกใช้วัสดุเงินมาดีไซน์ให้มีความพิเศษและแตกต่างจนสามารถสวมใส่ในวาระพิเศษต่างๆได้ไม่แพ้กับเครื่องประดับประเภทอื่นๆเลยแหละครับครอบครัวผมทำธุรกิจจิวเวลรี่มาเกือบ40ปีแล้วครับแล้วก็ผมได้เรียนจบทางด้านนี้โดยเฉพาะเรื่องการออกแบบและเรื่องการผลิตผมเริ่มจากการเป็นไดมอนด์เทรดเดอร์แล้วก็ไปส่งออเดอร์ตามหน้าร้านและก็โรงงานแล้วผมก็ได้ขยายธุรกิจโดยใช้เพชรแท้และก็ทองแท้ในการนำเครื่องประดับปัญหาคือต้นทุนที่แพงมากเลยทำให้ขายยากก็เลยใช้เนื้อเงินเป็นวัตถุดิบทดแทนจากงานที่มีดีไซน์มีคอนเซปต์มีเอกลักษณ์จึงได้รับผลตอบรับที่ดีครับมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับในปี2558เติบโตขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาถึง 4% อย่างไรก็ตามเครื่องประดับถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยจึงเป็นความท้าทายของคุณกันพจน์ที่ต้องดีไซน์ชิ้นงานให้โดดเด่นมีเอกลักษณ์เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดเครื่องประดับได้ครับเครื่องประดับเงินเก๋ๆแบบนี้คุณทอมได้แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากไหนครับคือตัวแบรนด์เราเนี่ยเมทิออร์มันแปลว่าดาวหางดาวตกก็เลยเอาตัวเมทิออร์เนี่ยครับเป็นตัวเล่าเรื่องซึ่งลูกค้าสามารถรู้ได้ว่างานเนี่ยเป็นดีไซน์ที่โดดเด่นเอกลักษณ์แล้วก็ไม่เหมือนใครทางแบรนด์เราเนี่ยได้เข้าร่วมโครงการ Talent ไทยแล้วก็ Design Room ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะมีเรื่องของการฝึกอบรมนะครับเตรียมความพร้อมของทางแบรนด์เนี่ยให้สู่เวทีการออกงานทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วในเรื่องของการตลาดนะครับคุณทอมมีกลยุทธ์ยังไงบ้างครับผมมองว่าการส่งออกไปต่างประเทศยังมีช่องทางที่จะเติบโตได้อีกเยอะโดยผมจะเน้นการส่งออกไปที่ยุโรปอเมริกาแล้วก็ AEC ครับคือเราต้องรู้ก่อนครับว่าเราชอบอะไรถนัดอะไรแล้วก็ทำทุกวันครับความสำเร็จก็จะอยู่ไม่ไกลครับธุรกิจเกี่ยวกับงานดีไซน์หัวใจสำคัญก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์แต่ถ้าเราให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพควบคู่ไปกับความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเทรนด์แฟชั่นและกระแสตลาดโลกโอกาสที่เราจะทำธุรกิจประเภทนี้ได้อย่างยืนยาวก็มีมากขึ้นครับพื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดดีๆเสมอเราพร้อมที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อเคียงข้างธุรกิจของคุณตลอดไปสนใจข้อมูลดีๆคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ www.bangkokbank.com/เพื่อนคู่คิดและ www.facebook.com/เพื่อนคู่คิดวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณทอมมากๆนะครับเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ